สวัสดีครับวันนี้เราก็จะกลับมาสู่คนอวดกีตาร์อีกรอบนะครับรอบนี้จะเป็นกีตาร์ตัวข้างหลังผมนี่นะครับก็เป็นกีตาร์ฟูจิเกนเนโอคลาสสิกทรงเลสพอลที่ได้มาจากญี่ปุ่นในรอบที่เพิ่งไปมานะครับอันนี้ก็จะมารีวิวเต็มๆให้ดูนะครับยังไงวิดีโอนี้เดี๋ยวก็จะใส่ไทม์สแตมป์ไว้ข้างล่างนะครับส่วนประกอบหลักของวิดีโอนี้จะประกอบด้วย4อย่างนะครับอย่างแรกก็เดี๋ยวผมก็จะมาเล่นให้ฟังก่อนนะครับดูว่าเสียงเป็นยังไงแล้วก็ดูหน้าตาโดยรวมนะครับแล้วพอฟังเสียงดูหน้าตาเสร็จเดี๋ยวผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องประวัติของบริษัทฟูจิเกนนะครับแล้วก็โดยพิเศษก็คือเทคโนโลยี CFS หรือว่า Circle Fed System นะครับของเขาว่ามันมีอะไรพิเศษทำไมมันถึงดีกว่าเทคโนโลยีเก่าๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะมาดูสเปคกีตาร์แล้วก็เดี๋ยวมาดูฟังเสียงเปล่าๆแบบไม่มี backing track เหมือนทีแรกนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรื่องรอยบิ่นที่ได้มาตอนที่โหลดเครื่องบินนะครับแล้วก็ดูว่าเราจะสามารถซ่อมมันได้ยังไงนะครับยังไงเดี๋ยวไปฟังกันเลยนะครับสำหรับประวัติของบริษัทฟูจิเกนนะครับก็ไม่มีอะไรมากอันนี้เอาสั้นๆก็คือตัวบริษัทเนี่ยก่อตั้งในยุค60นะครับในช่วงยุค70เนี่ยฟูจิเกนโรงงานเนี่ยก็ทำตัวเป็น OEM นะครับรับจ้างผลิตให้แบรนด์อื่นนะครับโดยยุค70ก็ได้คอนแทคมาจากพวก Ibanez หรือว่าพวก Greco นะครับกีตาร์ยี่ห้อญี่ปุ่นด้วยกันนะครับรวมไปถึง Yamaha อะไรประมาณนี้ด้วยนะครับแต่ตัวนึงที่ทำให้คนรู้จักฟูจิเกนเยอะที่สุดหรือโรงงานฟูจิเกนเยอะที่สุดเนี่ยก็คือคอนแทคของ Fender Japan นะครับซึ่งฟูจิเกนเนี่ยได้คอนแทคผลิตกีตาร์ภายใต้ชื่อ Fender Japan เนี่ยยาวนานตั้งแต่ประมาณช่วงต้นๆยุค80นะครับมาถึงประมาณปลายกลางๆยุค90เป็น10กว่าปีเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวฟูจิเกนเองเนี่ยก็ได้คอนแทคทำกีตาร์นู่นนี่นั้นเล็กๆน้อยๆอาจจะรู้จักกันบ้างในนาม All Wheel by Gibson นะฮะนี่เป็นแบรนด์ลูกของ Gibson เดี๋ยวนี้เลิกผลิตแล้วนะครับแล้วก็มีพวก Epiphone Japan สมัยก่อนนะครับจนถึงจุดนึงฟูจิเกนเขารู้สึกว่าแบบตัวเองน่าจะสามารถสร้างแบรนด์ตัวเองได้นะครับเขาก็เลยออกมาทำแบรนด์ตัวเองเรียกว่าฟูจิเกนนะครับแต่ว่า
ก็เท่าที่เรารู้กันหลักๆก็คือมันคือโรงงานที่เรารู้จักกันดีว่าผลิต Fender Japan ในช่วงยุค80ถึง90ซึ่งเราก็รู้กันดีว่าQuality คุณภาพของยุคนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับทีนี้มาอธิบายเรื่องCircle Phase System นะครับหรือว่า CFS นะครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังก่อนก็คือปกติเนี่ยตัวนัตของกีตาร์เนี่ยครับสมมติอันนี้คือนัตนะครับแล้วก็ลากลงมาจนถึงบริดจ์เนี่ยความยาวมันจะไม่เท่ากันนะครับนัตเนี่ยอาจจะยาวประมาณ40บวกบวกมิลลิเมตรนะครับแต่ว่าบริดจ์เนี่ยอาจจะยาวประมาณ50บวกบวกมิลลิเมตรนะครับแปลว่าอันนี้ถ้าเราลองดูภาพนะครับสาย2สายกลางเนี่ยอาจจะวาดไม่สวยเท่าไหร่นะครับสาย D กับสาย G เนี่ยมันจะวิ่งลงมาเป็นเส้นตรงนะครับแต่ว่าพอเราออกมาเรื่อยๆเนี่ยสายที่มันอยู่ข้างๆก็คือสาย2กับสาย4นะครับมันจะไม่ใช่สาย2กับ4สาย2กับสาย5นะครับมันจะบานออกแล้วก็สาย1กับสาย6เนี่ยมันจะบานออกที่สุดนะครับคล้ายๆเป็นตัว V นะครับทีนี้เฟดปกติเนี่ยมันก็จะเป็นเฟดเส้นตรงใช่ไหมครับมันก็จะวิ่งผ่านอย่างนี้อันนี้วัดคร่าวๆนะครับทำให้เวลาที่เรามาวัดแบบละเอียดแล้วเนี่ยพอเราลงมาเฟดไกลๆเนี่ยระยะห่างประมาณตรงเนี้ยครับของสายตรงกลางกับตรงเนี้ยที่มันบานออกเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะครับอันนี้ทำให้การตั้งอินโทเนชันของสายนะครับปกติเวลาเราตั้งอินโทเนชันเนี่ยเราจะมายึดกับเฟด12กับเฟด0นะครับก็คือจุดที่มันเป็นออกเต็ปพอดีมันก็จะตรงแค่2จุดนี้แต่ว่าตัวอื่นที่เป็นโน้ตที่อยู่ระหว่างเนี่ยมันจะไม่สามารถตรงได้ 100% นะครับทีนี้ทางฟูจิเกนเนี่ยเขาก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะแล้วทำไมถ้าเฟดมันทำเป็นเส้นตรงๆเนี่ยมันก็จะมีปัญหานี้ทำไมเราไม่ทำให้มันโค้งดูนะครับก็เขาก็ approach ด้วยวิธีนี้นะครับก็คือสมมติสายวิ่งมาตรงๆอย่างนี้แล้วด้านข้างวิ่งออกอย่างนี้นะครับอันนี้ขอเขียนแบบมินิมอลนิดนึงแทนที่จะทำเป็นตรงเขาก็ทำเป็นเฟดโค้งอย่างนี้นะครับให้โค้งออกอย่างนี้ทีนี้พอมันโค้งออกให้รัศมีมันเท่าเนี่ยมุมพวกนี้มันก็เป็น90องศาพอดีทุกอันนะครับเราก็จะสามารถถ้าคำนวณดีๆเนี่ยเราก็จะสามารถรักษาระยะทางระหว่างเฟดในกับเฟดสายในกับสายนอกนะให้มันเท่ากันได้อันนี้ intonation ของเสียงมันก็จะพัฒนาขึ้นมันก็จะแม่นยำขึ้นนะครับอันนี้ก็คือไอเดียของทางฟูจิเกนเขาว่าเขาทำเฟดให้เป็นระบบ circle fret system ยังไงนะครับ neck me up ก่อนนะครับอันนี้เป็น cleanmiddle นะครับบริดจ์นะครับต่อไปจะเล่นเสียงแตกนะครับใช้เกณในแอมเลยนะครับตะกี้เป็นเน็กนะครับต่อไปเป็นมิดเดิลต่อไปเป็นบริดจ์นะครับต่อไปจะลองเล่นริฟให้ดูบ้างนะครับปิดนะครับต่อไปมิดเดิลอ
ต่อไปนิกนะครับทีนี้มาคุยเรื่องการซ่อมรอยบิ่นบ้างนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีรอยบิ่นอยู่ตรงนี้นะครับค่อนข้างชัดอันนี้ก็น่าจะเห็นกันในวิดีโอที่แล้วแล้วนะครับที่ผมเอามาให้ดูเสิร์ฟๆนะครับตัวนี้ก็เกิดจากการโหลดขึ้นเครื่องบินโดยที่ใส่ในซอฟต์เคสนะครับก็อันนี้ก็เสียใจยังเสียใจอยู่นะครับผ่านไปอาทิตย์กว่าๆก็ยังเสียใจอยู่แต่ว่าตรงนี้ก็มีเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายให้ฟังก่อนว่าเดี๋ยวผมจะซ่อมมันยังไงก็คือได้คำแนะนำมา2อย่างนะครับก็คืออย่างแรกให้ใช้ปากกาป้ายรอยสีรถนะครับอันนี้ก็มีของแหละแล้วก็อย่างที่2คือใช้ยาทาเล็บสีดำนะครับซึ่งตอนนี้ผมมีของทั้ง2อย่างแต่ว่าเดี๋ยวผมจะตัดสินใจว่าผมจะใช้ตัวไหนดีโดยการที่เดี๋ยวผมจะเอาทั้งปากกาแต้มสีรถนะครับแล้วก็น้ำยาทาเล็บเนี่ยไปทาบนกระดาษก่อนดูก่อนแล้วก็ลองเอายาทาเล็บที่เป็นสีใสเนี่ยเคลือบอีกรอบหนึ่งบนกระดาษเทียบกันดูว่าสีไหนเนี่ยมันน่าจะเวิร์กกับสีของกีตาร์ตัวนี้มากกว่าแล้วเดี๋ยวผมจะใช้ตัวนั้นนะครับสำหรับใครก็ตามนะครับที่จะโหลดกีตาร์ขึ้นเครื่องบินนะครับก็ขอให้เป็นอุทาหรณ์นะครับเรื่องนี้นอกจากว่าใครอยากจะทำเรลิกกีตาร์แบบที่ไม่เสียตังค์นะครับวิธีนี้ก็โอเคอยู่แต่ว่าจะต้องโหลดหลายๆครั้งหน่อยนะครับแล้วมันก็จะได้เรลิกเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะครับครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูตัวน้ำยาที่จะเอามาใช้ป้ายสีกีตาร์ตรงที่มันบิ่นนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวต้องมาทดลองกันก่อนว่าสีไหนเหมาะสมนะครับก็จะมีสีดำสองตัวตัวนี้ก็จะเป็นยาทาเล็บปกตินะฮะซื้อมาจากโลตัสขวดละประมาณ20ไม่แพงนะครับตัวนี้เป็นปากกาที่เอาไว้ป้ายรอยบิ่นพวกเฟอร์นิเจอร์หรือว่ารถอะไรประมาณนี้นะฮะนี่ก็เขาเขียนว่าสีดำเงานะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาสองตัวเนี้ยป้ายไปบนกระดาษก่อนนะครับดูว่าสีมันออกมาแล้วเป็นยังไงนะครับแล้วก็พอแต่ละตัวมันแห้งเนี่ยก็เดี๋ยวจะมาดูว่าพอมันแห้งแล้วเนี่ยพอเอาตัวใสเนี่ยทาทับแล้วสีมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวก็ดูทีละขั้นตอนเดี๋ยวผมจะป้ายตัวยาทาเล็บก่อนนะครับตรงนี้แล้วก็ผมจะป้ายตัวนี้ด้วยนะครับก็คืออันนี้จะเป็นไอตัวที่ป้ายสีรถนะครับแล้วเดี๋ยวเรารอให้มันแห้งแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้มันเริ่มแห้งแล้วนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันว่าสีมันเป็นยังไงจะเห็นว่าตัวป้ายสีรถเนี่ยสีมันจะค่อนข้างออกแมตต์ๆนิดนึงนะครับแล้วสีสม่ำเสมอกว่าผมโดยส่วนตัวชอบไอ้ป้ายสีรถนี่มากกว่านะครับส่วนตัวยาทาเล็บนี่ตะกี้เหมือนลงจริงๆก็ลงแรงเท่ากันตะกี้แต่ว่ามันคล้ายๆกับตัวน้ำยาทาเล็บมันความสม่ำเสมอของเนื้อมันไม่เท่ากับตัวป้ายสีรถนะฮะก็จะเห็นว่ามันออกจะไม่สม่ำเสมอแล้วมีบางส่วนใสๆนิดนึงอันนี้ก็น่าจะมีปัญหาเวลาไปทากีตาร์จริงๆนะครับเดี๋ยวยังไงผมลองเอาตัวยาทาเล็บเนื้อใสเนี่ยทาทับก่อนแล้วดูว่าพอมันแห้งเป็นไงนะครับอันนี้เนื้อของยาทาเล็บดำมันแห้งละมันก็จะไม่ติดขึ้นมาบนตัวใสอาจจะติดนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเวลาไปทาในกีตาร์จริงๆมันน่าจะไม่มีปัญหาอะไรก็ทาตัวนี้ด้วยตัวนี้แห้งสนิทเลยแต่มันก็มีติดขึ้นมานิดนึงเวลาแห้งมันน่าจะสม่ำเสมอเป็นเนื้อเดียวกันไปได้นะครับมันลอกขึ้นมานิดนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองมาดูว่าพอตัวเคลือบสายมันแห้งแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับครับอันนี้ก็แห้งแล้วนะครับไอ้ตะกี้เลเยอร์ที่ใสๆนะฮะก็อันนี้ไม่รู้เป็นความผิดพลาดทางเทคนิคหรืออะไรนะครับแต่ว่าถ้าเราดูไอ้ยาป้ายสีรถเนี่ยเวลาเอาใสๆป้ายทับไปเนี่ยมันจะมีฟองเล็กๆนะครับไม่รู้กล้องจับได้หรือเปล่าจริงๆฝั่งยาทาเล็บนี่ก็มีฟองเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะน้อยกว่าฝั่งยาป้ายสีรถซึ่งตัวนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะปฏิกิริยาที่มันทำกันหรือว่าเพราะว่าตะกี้ผมเอาไดร์เป่าผมแบบลมร้อนไปเป่าใส่นะฮะไม่รู้มีฟองอากาศมันขยายตัวข้างในหรืออะไรประมาณนี้หรือเปล่ามันก็เลยเป็นอารมณ์นี้
ก็จริงๆอ่ะตัวผมอ่ะชอบยาป้ายสีรถมากกว่าเวลาออกมาแล้วโทนมันจะเป็นดำที่สะท้อนแสงใกล้เคียงกับสีของกีตาร์มากกว่านะครับแต่ว่าคิดว่าเวลาทำของจริงเนี่ยผมอาจจะใช้ไดเป่าผมเป่าไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันเป็นฟองแบบนี้นะครับครับตะกี้ก็หลังจากที่เราได้ลองทาแล้วมีฟองน้ำอะไรอยู่ข้างในเหมือนเป็นบับเบิลนะครับก็สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเลยลองทาดูอีกหลายรอบนะครับอันนี้จริงๆลองทานี้ดูก่อนก็คือยาทาเล็บเป็นอันนี้แล้วก็สีป้ายรถเป็นอันนี้นะครับอันนี้ก็คือแบบตะกี้ไม่ได้ใช้ที่เป่าผมเป่าเลยนะครับรอนานๆให้มันแห้งเลยเสร็จแล้วค่อยเอาตัวยาทาเล็บตัวใสทาทับนะครับจะพบว่าของยาทาเล็บสีดำเนี่ยพอยาเอายาทาเล็บตัวใสทาทับเนี่ยมันจะไม่เป็นฟองแล้วมันก็จะไม่แบบทําปฏิกิริยาต่อกันมันก็จะแบบสะอาดนะครับแต่ว่าสีป้ายรถเนี่ยตะกี้ลองแล้วพอยาทาเล็บตัวใสทาเนี่ยมันก็ยังมีแบบการทําปฏิกิริยาทําให้มันหลุดออกมาบ้างนะครับไม่แน่ใจก็เลยลองอีกทีนึงตรงนี้นะครับมันก็ยังหลุดอยู่ดีแต่ว่าก้อนนี้เนี่ยก็คือลองยาทาเล็บอีกครั้งหนึ่งแล้วลองเอาตัวใสทาทับมันก็ไม่หลุดแสดงว่าจริงๆแล้วยาทาเล็บเนี่ยถ้าทาดีๆเนี่ยเลเยอร์มันก็จะดำด้านดีนะครับแล้วก็คิดว่าของจริงเดี๋ยวตอนจะทำกีตาร์เร็วๆเนี่ยก็จะใช้ตัวยาทาเล็บละคือจะไม่ใช้สีป้ายรถละครับก็ต่อไปจะเป็นการทำกับกีตาร์แล้วนะครับอันนี้ก็จะมีเทคเดียวนะครับถ้าพลาดก็ไม่รู้เหมือนกันก็ลองดูแล้วกันนะครับพยายามจะลงให้มันเนียนกับเนื้อมันที่สุดนะครับขอเกลี่ยมันนิดนึงจริงๆพอมันอยู่กับเนื้อกีตาร์แล้วมันก็สีไม่น่าจะเห็นต่างกันเท่าไหร่นะครับทิชชู่เช็ดขอบมันนิดนึงไม่ให้มันเหลือออกมาโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็ปล่อยให้มันแห้งสักพักหนึ่งแล้วกันครับครับต่อไปหลังจากไอ้ดำๆนี่แห้งแล้วเราก็จะเอาตัวยาทาเล็บใสๆลงนะครับมันก็มีโอกาสเทคเดียวเหมือนกันอุ้ยโอเคน่าจะโอเคสำหรับตอนนี้นะครับเดี๋ยวก็รอให้แห้งอีกรอบละกันครับแล้วตอนนี้ทุกอย่างก็แห้งแล้วนะครับอันนี้เอานิ้วลูบๆแล้วก็พบว่าแข็งหมดนะฮะก็อาจจะเป็นว่าฝีมือผมไม่ได้ดีมากเท่าไหร่มันก็จะปูดๆนิดนึงแล้วก็เวลาลูบมันก็ไม่ได้เรียบซะทีเดียวนะครับแต่ว่าอย่างน้อยถ้ามองไกลๆเนี่ยตอนนี้สีมันกลมกลืนกับของเดิมก่อนที่มันจะเป็นรอยค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็คิดว่าสีของยาทาเล็บมันก็ใกล้เคียงกับสีกีตาร์มากๆเลยเพราะฉะนั้นมันก็ค่อนข้างโอเคขึ้นมาระดับหนึ่งเพียงแต่ว่าถ้าเวลามองใกล้ๆมันก็จะรู้ว่าตรงนี้มันเคยเป็นรอยที่โดนซ่อมนะครับส่วนอีกเรื่องนึงที่เป็นข้อดีของการซ่อมตรงนี้นะก็คือปกติตำแหน่งนี้เนี่ยมันจะเป็นตำแหน่งที่แขนขวาของเราเนี่ยมันพาดไปใส่นะครับเวลาที่เราเล่นเพราะฉะนั้นตอนที่มันเป็นรอยเนี่ยไม้มันก็จะคมๆนิดนึงมันก็จะเวลาโดนกับต้นแขนเรามันก็จะคันๆนะครับแต่ว่าพอใส่ไอตัวยาทาเล็บใสไปมันก็จะทำให้พื้นผิวของมันลื่นนะครับก็ตอนเล่นน่าจะรำคาญน้อยลงแหละก็วันนี้คลิปก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่สนใจคอนเทนต์ของ Channel เราก็ตามเดิมนะครับไปกดไลค์กันในเพจ Facebook แล้วก็อย่าลืม Subscribe ทางช่อง Channel YouTube ด้วย
สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับที่ติดตามชม